อยากเข้าสมาเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็คิดว่าปี67น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีที่อยากเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนทั้งคนรุ่นใหม่รุ่นเก่ารุ่นกลางเนี่ยมาสมัครสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เพราะมีพื้นที่ให้กับคนรุ่นทุกรุ่นในการสร้างสรรค์เพื่อต้องการให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคหลักของประเทศไทยในการอาจจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรืออาจจะเป็นฝ่ายค้านแต่ก็สามารถถ่วงดุลของสังคมแล้วก็สามารถเป็นหลักให้กับประเทศไทยได้ซึ่งประชาธิปัตย์ก็เคยทำมาก่อนในอดีตปัจจุบันมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาของมันมีขึ้นมีลงนะครับมีรุ่งเรืองมีปานกลางเพราะฉะนั้นผมว่าปีนี้เป็นปีนิมิตหมายที่ดีแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าพรรคประชาธิปัตย์จะกลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมในปี6ปี70แต่ต้องได้รับความสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนทุกคนครับผมก็เป็นการดำเนินการของกรรมการบริหารพรรคชุดเก่าดำเนินการต่อไปก็เหมือนคล้ายๆกับว่าก่อนที่จะสามารถเป็นนักการเมืองพรรคใหญ่ได้ต้องไปฝึกที่พรรคเล็กก่อนนะฮะให้ได้รับการยอมรับจากพี่น้องประชาชนก่อนเหมือนเป็นการฝึกงานน่ะคือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นพรรคการเมืองที่ไม่ใช่แบบเขาเรียกฝึกงานเนี่ยคือต้องเป็นทุกอย่างก่อนช่วยเหลือประชาชนเป็นทำงานด้านนิติบัญญัติเป็นนะครับก่อนจะมาเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนรู้จักผิดชอบชั่วดีแยกแยะถูกผิดเป็นแล้วก็สามารถทำงานให้ประชาชนเป็นแล้วมันก็จะเขาเรียกว่ามันไม่ต้องฝึกงานนะไม่ต้องฝึกงานแต่พรรคเล็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะฝึกงานได้ก่อนนะครับเพราะพรรคใหญ่มีระเบียบวินัยค่อนข้างเยอะแล้วก็จะทำอะไรก็เป็นระบบพรรคเพราะฉะนั้นมันเป็นเรือใหญ่นะฮะเรือใหญ่เพราะฉะนั้นมีฝีพายที่มีฝีมือเยอะในประชาธิปัตย์เนี่ยมีฝีพายที่มีประสบการณ์เยอะทั้งพรรคนะครับทั้งคนเก่าคนใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฝีพายที่แข็งแรงเนี่ยก็ถูกส่งขึ้นไปเป็นฝีพายจริงนะครับส่วนฝีพายที่อยู่ด้านนอกเนี่ยใช่ว่าจะพายไม่เป็นทุกคนพายเป็นหมดเพียงแต่ว่าเมื่อถึงเวลาเนี่ยเรือเรามันใหญ่ขึ้นก็ต้องได้ฝีพายที่มากขึ้นก็เหมือนกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนได้ในอนาคตแล้วปัจจุบันกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่สองมาตรฐานมันไม่มีมาตรฐานซึ่งการนี้เชื่อว่าสำคัญนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วอยากให้ท่านเข้ามาลงทะเบียนด้านหน้าแล้วก็เป็นพักหลักในการที่จะรักษาผลประโยชน์เพื่อพี่น้องประชาชนทยอย